ยานายเนี่ยพิษที่เจอห้องฉุกเฉินจะมี2แบบแบบแรกก็คือมันสัมปะหลังเนี่ยครับมันสัมปะหลังดิบผมเจอบ่อยกว่าได้ซ้ำไปส่วนไซยานายที่ให้เป็นขวดๆเนี่ยผสมยาพิษให้กินหวังประสงค์ให้เสียชีวิตเนี่ยอันนี้บอกยากอย่างแรกก็คือ1อาจจะเสียชีวิตที่เกิดเหตุเลยครับไซยานายมีพิษที่รุนแรงมากกินไปปุ๊บเนี่ยจะตายเลยครับคือไม่ทันมาห้องฉุกเฉินน่ะตายก่อนหรืออย่างที่2ก็คือวินิจฉัยไม่ได้ครับเพราะว่ามันบอกยากไงถ้าเราไม่คิดถึงเรื่องของแอนิออนแกปที่คุยเมื่อกี้ไม่ได้มีความรู้เรื่องแอนิออนแกปเลยครับแล้วก็ไม่รู้เลยอ่ะเราก็อาจจะพลาดไปนะครับแต่เนี้ยผมคุยเรื่องของมันสัมปะหลังก่อนมันสัมปะหลังมันมีพิษนะครับมันสัมปะหลังดิบอะครับมีพิษนะก็คือมันจะมีพิษของไซยาไนด์ตามธรรมชาตินะครับคือการกินก็ต้องต้มให้มันสุกนะผมจะเจอในเคสที่เป็นเด็กอะครับอย่างเช่นเด็กในภาคตะวันออกเฉียงเหนือบางทีอยู่ในไร่ในนาเนี่ยแล้วก็ไปขุดเด็กปิดเทอมครับผมยังเจอเคสเลยปิดเทอมแล้วก็แถวนี้ก็เจอนะครับไปปิดเทอมแล้วก็ไปขุดมันสำปะหลังเนี่ยมันกินคือไม่มีผู้ปกครองอยู่ไงเด็กๆประถมมากินกันเองอ่ะจับกินสดก็มีนะหรือว่าบางคนก็แบบพี่ประถมมีความรู้นิดนึงอ่ะก่อไฟเผาแต่เผาไม่สุกไงมันก็มีพิษได้นะก็คือมีเคสที่แบบว่าผมว่าเคสของผู้ใหญ่ก็มีครับไปขุดหัวมันน่ะแล้วก็มีการเผามันแล้วมันไม่สุกครับก็กินกันเนี่ยปรากฏว่าตื่นเช้าเนี่ยสังเกตว่าลูกเขียวครับลูกเขียวหนูหายใจเขียวอ่ะแล้วก็เลยมาโรงพยาบาลนะอันนี้ก็เป็นพิษของไซยาไนด์เหมือนกันไซยาไนด์ที่อยู่ในมันสำปะหลังนี่มันจะต่างกับไซยาไนด์ที่อยู่ในขวดที่จะหวังจะสังหารคนนะครับครับผมเพราะว่าไซยาไนด์ที่อยู่ในมันสำปะหลังมันออกฤทธิ์ช้าครับคือพอกินเข้าไปเนี่ยกว่าจะย่อยเพื่อให้เกิดพิษไซยาไนด์มันใช้เวลาไงอย่างเด็กคนเนี้ยเขาอาจจะกินตอนเย็นก็ได้ครับแต่ว่าตอนเช้าไปโคม่าที่บ้านเกิดขึ้นได้แต่ถ้าเป็นไซยาไนด์ที่แบบเป็นยาพิษเนี่ยมันออกฤทธิ์เร็วครับแล้วจะรู้ได้ไงของใครเป็นไซยาไนด์ไซยาไนด์ไม่ว่าจะเป็นมันสำปะหลังที่มันดิบนะครับหรือว่าจะเป็นไซยาไนด์ที่เป็นขวดเนี่ยไซยาไนด์จะออกฤทธิ์ที่ไมโตคอนเดรียนะครับไมโตคอนเดรียคืออะไรในเซลล์ครับเซลล์คนเราเนี่ยก็จะมีตัวนึงอ่ะที่เป็นเขาเรียกว่าไมโตคอนเดรียไมโตคอนเดรียเป็นโรงงานที่ผลิตที่เผาผลาญพลังงานนะครับผมเล่าว่าเม็ดเลือดแดงครับเวลาที่เม็ดเลือดแดงในร่างกายคนเราเนี่ยมันก็จะมีตัวจับออกซิเจนเมื่อกี้ใช่ไหมออกซิเจนมันก็จะไปตามร่างกายพอไปถึงเซลล์อ่ะเซลล์สมองเซลล์หัวใจนะครับออกซิเจนก็จะถูกปล่อยออกจากเม็ดเลือดแดงนะก็จะไปอยู่ที่ไมโตคอนเดรียที่ผมว่าคือตรงนี้ครับตรงนี้คือไมโตคอนเดรียออกซิเจนมันก็จะเข้าไปในไมโตคอนเดรียไมโตคอนเดรียเหมือนโรงงานนะครับก็จะมีการเผาผลาญออกซิเจนให้เกิดพลังงานเนี่ยเป็น ATP อ่ะเป็นพลังงานร่างกายก็เลยเอาไปใช้ได้เหมือนแบบมีแรงกระปี้กระเป๋าอ่ะเผาผลาญพลังงานก็คือเนี่ยเป็นโรงงานที่ผลิตพลังงานให้กับร่างกายครับไซยาไนด์ร้ายกาจมากครับไซยาไนด์ออกฤทธิ์ยับยั้งทำการทำงานของไมโตคอนเดรียครับทำให้ไมโตคอนเดรียเจ๊งครับทีนี้ทำไงร่างกายก็ขาดพลังงานเลยครับคือมีออกซิเจนก็มีเต็มครับแต่ว่าไมโตคอนเดรียเจ๊งอ่ะเหมือนอย่างเงี้ยเหมือนแบบเฮ้ยยานี้จะกินอะไรดีครับข้าวครัวทางออกข้าวปรากฏว่าเตาแก๊สไม่มีเอาแก๊สหมด จะกินอะไรครับเหมือนกันครับคือไซยาไนด์เนี่ยไปทำลายเตาแก๊สนะครับไซยาไนด์ไปจัดการครัวครับปิดโรงครัวซวยเลยครับทีนี้ออกซิเจนมีเต็มไปหมดอาหารเต็มตู้เย็นบูดเน่าแต่ใช้พลังงานไม่ได้เนี่ยคนไข้ก็เลยมีปัญหาไงเขาไม่ได้ขาดออกซิเจนนะครับถ้าเราไปเจาะเลือดเนี่ยออกซิเจนยังเต็มเลือดเลยนะเต็มอยู่ในเลือดนะครับก็เหมือนที่ว่าไงครัวปิดนะครับอยู่ดีแม่บ้านปิดครัวอาหารเหลือเต็มตู้เย็นเลยครับอาหารก็คือออกซิเจนไงมันมีวัตถุดิบเต็มตู้เย็นเลยครับมีออกซิเจนอยู่ในเลือดเราปริมาณมหาศาลเยอะมากเลยแต่ว่าใช้งานไม่ได้ดังนั้นเนี่ยพิจารณาอย่างแรกคือถ้าเราเจาะบาดแก๊สนะครับเราเจาะบาดแก๊สจะเห็นว่าออกซิเจนที่อยู่ในเลือดในบาดแก๊สมันเยอะมากเลยครับไม่ได้ต่างกันเลยนี่ต่างกันยังไงผมเล่าให้ฟังเวลาเจาะบาดแก๊สเราสามารถเจาะเส้นเลือดแดงก็ได้เจาะเส้นเลือดดำก็ได้ใช่ไหมครับงั้นผมถามว่าถ้าเกิดว่าผมเจาะบาดแก๊สเนี่ยจากเส้นเลือดแดงกับเส้นเลือดดำเทียบกันคิดว่าออกซิเจนมันจะต่างกันไหมต่างกันนะครับถ้าเราเจาะบาดแก๊สจากเส้นเลือดแดงออกซิเจนมันก็จะสูงไงเพราะมันยังไม่ได้ใช้พลังงานใช่ไหมครับแต่ถ้าเราไปเจาะออกซิเจนจากเส้นเลือดดำเนี่ยออกซิเจนมันก็จะต่ำลงเพราะมันถูกเผาผลาญพลังงานไปแล้วไงยกตัวอย่างเช่นเอาง่ายๆแล้วกันครับสมมติว่าเส้นเลือดแดงเราเจาะออกซิเจนได้ 100% เป็นต้นนะครับ 100% แต่พอเราไปเจาะเส้นเลือดดำที่ขาเนี่ยออกซิเจนก็อาจจะเหลือสัก 60% ก็ได้เพราะว่ามันมีการใช้เผาผลาญพลังงานไปใช่ไหมครับไมโตคอนเดรียเอาออกซิเจนไปใช้อ่ะออกซิเจนมันก็เลยคล่องลงแล้วมันก็วนมาที่ปอดเพื่อหายใจเอาออกซิเจนเติมเข้าไปใหม่ได้ใช่ไหมครับทีนี้พิษไซยาไนด์ทำลายที่ไหนทำลายที่ไมโตคอนเดรียครับปิดโรงครัวดังนั้นเนี่ยออกซิเจนก็จะบานเบอร์เลยครับถ้าเราเจาะออกซิเจนที่เส้นเลือดแดงมันก็ได้ 100% เราไปเจาะออกซิเจนที่เลือดเส้นดำก็ได้ 98% ก็ได้ครับต่างกัน2หน่วยเลยแปลว่าอะไรนะแปลว่าร่างกายไม่สามารถจะเอาออกซิเจนไปใช้ได้เลยครับเพราะว่าไมโตคอนเดรียมันถูกทำลายครับอันนี้ก็คือพิษของไซยาไนด์
โหฟังแล้วงงไหมผมเล่าให้ฟังเพราะว่าอะไรอ่ะเพราะว่าเราไม่สามารถจะรู้ว่าคนไข้ได้รับพิษไซยาไนด์เขาคงไม่ได้มาบอกว่าเนี่ยเอาไซยาไนด์ผสมไปกินไม่รู้ครับคนไข้จะมาด้วยโคม่าครับโคม่าแล้วก็เขียวอะครับทีเนี้ยเราก็เจาะเลือดดูโหค่าเลือดเป็นกรดแอนโอแกรมมันก็กว้างใช่ไหมเราเจาะเลือดมาเลือดสีแดงไม่ใช่สีน้ำตาลช็อกโกแลตเมื่อกี้นะแล้วเราก็เจาะบัตรแก๊สนะครับเจาะเส้นเลือดแดงกับเส้นเลือดดำเทียบกันเนี่ยออกซิเจนไม่ได้ต่างกันเลยครับอันเนี้ยพยานว่าน้องพวกนี้สงสัยว่าคนไข้รับพิษไซยาไนด์ครับปรึกษาสูตรพิษก็อาจจะให้ยาต้านไซยาไนด์นะครับสงสัยไหมครับไม่ดูต่อครับไซยาไนด์ออกฤทธิ์ที่ไม่ตัวคนเดียวครับทำให้ร่างกายใช้ออกซิเจนไม่ได้นะออกซิเจนจะเต็มร่างกายเลยแต่ร่างกายใช้ไม่ได้นะครับทีนี้ก็มีคำถามบอกว่าปกติเนี่ยไซยาไนด์ตัวแดงครับตัวแดงเพราะด้วยเหตุว่าออกซิเจนในร่างกายมันใช้ไม่ได้ไงออกซิเจนจะอยู่ในน้ำเลือดเยอะก็ทำให้ตัวแดงนะครับตัวแดงแต่ความจริงแล้วเนี่ยระยะท้ายๆนะตอนช่วงที่คนไข้ใกล้จะตายแล้วครับคือแบบมันขาดออกซิเจนมันใช้ไม่ได้ไงปลายมือปลายเท้ามันก็จะเขียวอะครับคือเริ่มเขียวอะสุดท้ายคนไข้ก็จะเขียวนะครับคือไม่ได้แปลว่าจะแดงจนทั้งตายนะมันจะเขียวอะครับแต่จะมีโรคเดียวที่คนไข้จะตัวแดงแล้วตายครับก็คือคาร์บอกซี่ฮีโมโกลบินใช่ไหมคาร์บอนมอนอกไซด์อะคนไข้ที่อยู่ในรถตู้ที่เปิดทิ้งไว้อะเปิดแอร์ไว้อะครับจำได้ใช่ไหมคาร์บอนมอนอกไซด์จับกับฮีโมโกลบินทำให้เกิดลิปสติกสีอะไรครับสีแดงวายครับสีแดงเหมือนน้ำวายแดงสดพวกนี้ครับมันจะคาไปเนี่ยแล้วพอเสียชีวิตก็จะเป็นสีแดงเพราะว่ามันโดนย้อมสีไปครับแต่ออกซิเจนไม่มีได้นะแต่ไซยาไนด์ในช่วงแรกคนไข้จะตัวแดงนะครับเพราะว่าเขาไม่ได้ใช้ออกซิเจนเลยออกซิเจนมันเหลือครับแต่พอผ่านระยะนึงเนี่ยร่างกายมันขาดออกซิเจนมันก็จะเขียวไปเองโดยปริยายครับนี่ครับส่วนว่าปีกย่อยนะครับที่แบบตำราเขาจะคุยกันว่าไซยาไนด์จะมีกลิ่นของแอลมอนด์นะครับแบบบิตเตอร์แอลมอนด์เหมือนแบบถ้าเราไปดมคนไข้ก็จะมีกลิ่นแอลมอนด์เนี้ยซึ่งพบได้น้อยนะครับไม่ได้พบเสมอไปนะอันนี้ผมพูดปีกย่อยนะครับไม่ใช่คนไข้ทุกรายเลยที่รับพิษไซยาไนด์แล้วจะมีกลิ่นแอลมอนด์ให้เราได้กลิ่นนะครับอย่างแรกก็คือ1เนี่ยไม่ใช่ทุกคนที่จะมีกลิ่นนี้นะครับอย่างที่2แล้วก็ไม่ใช่หมอทุกคนหรือพยาบาลทุกคนที่จะสามารถรับกลิ่นนี้ได้ด้วยนะครับคือกลิ่นมันเป็นความรู้สึกเฉพาะครับบางคนก็แบบโอ๊ยกลิ่นแอลมอนด์เต็มไปหมดเลยแต่เราก็อาจจะไม่ได้กลิ่นก็มีนะครับมันเป็นความรู้สึกส่วนตัวครับเหมือนกับ DKA ครับเคยได้ยินมั้ย DKA จะมีกลิ่นที่เรียกว่าเมเปิ้ลไซรัปครับคนไข้เป็นเบาหวานวิกฤตแล้วก็น้ำตาลสูงนะมีคีโตแล้วก็จะเกิดกลิ่นที่เป็นแบบหอมเอียนน่ะที่เรียกว่าเมเปิ้ลไซรัปถามว่าบางคนก็ไม่ได้กลิ่นนะครับหมายถึงหมอบางคนดมก็ไม่ได้กลิ่นนะเพราะกลิ่นเป็นประสาทสัมผัสความรู้สึกส่วนตัวครับมันก็เป็นไปได้นะผมพูดถึงนะแอลมอนด์ที่เป็นขมๆเนี่ยอาจจะไม่ได้กลิ่นก็มีนะครับก็เป็นตามตำราเฉยอีกอันนึงอย่าลืมนะครับถ้าคนไข้ได้รับพิษไซยาไนด์ครับปั๊มหัวใจได้นะแต่ว่าอย่าเป่าปากนะครับเพราะว่าถ้าเราปากไปประกบปากคนไข้เนี่ยไซยาไนด์อาจจะมีการระเหยเข้ามาที่ผู้ช่วยเหลือได้นะผู้ช่วยเหลืออาจจะเป็นพิษไซยาไนด์ตามมาได้นะครับถ้าจะช่วยหายใจก็ใส่บีบแอมบูนะครับอันนี้เป็นข้อห้ามอย่างเดียวเลยที่ห้ามในการเป่าปากครับมาดูยาต้านพิษนะครับถ้าเราคิดว่าเนี่ยมันเป็นไซยาไนด์โจทย์คืออะไรนะกินมันสำปะหลังดิบครับประวัติเนี่ยบอกว่าเนี่ยเมื่อตอน4ทุ่มเนี่ยคุณแม่ต้มคุณแม่เผาหัวมันให้กินนะครับแล้วก็ตี4เนี่ยดูลูกปลุกไม่ตื่นครับเขียวใช่มาถึงก็ปลุกไม่ตื่นนะเราก็ยังสงสัยจะเป็นพิษมันสำปะหลังด้วยเนาะเราจะรู้ได้ไงนะเจาะตรวจไซยาไนด์มั้ยคงเจาะไม่ได้ที่โรงพยาบาลนะครับอย่างแรกคือเจาะบาดแก๊สก่อนครับออกมาค่าเลือดเป็นกรดเป็นกรดครับเจาะแลคเตตครับเดี๋ยวผมจะคุยเรื่องแลคเตตนะครับโหแลคเตตสูงมากเลยแลคเตตต้องปาไป10 20นะสูงมากเลยครับเราเจาะ pH โหเลือดเป็นกรดเชียร์เราเจาะน้ำตาไอ้เราเจาะออกซิเจนนะที่เส้นเลือดแดงกับเส้นเลือดดำเทียบกันเนี่ยออกซิเจนแทบจะไม่ต่างกันเลยครับแปลว่าร่างกายไม่ได้ใช้ออกซิเจนอันเนี้ยมวลเหตุพวกเนี้ยเราคิดถึงพวกไซยาไนด์ปรึกษาสูตรพิษนะครับแล้วก็อาจจะให้คำแนะนำเรื่องของการให้ยาต้านพิษนะครับผมพูดอีกเรื่องนึงครับก่อนที่จะไปคือเรื่องของแลคเตตครับสำคัญมากไซยาไนด์เทียบเท่ากับแลคเตตท่องไว้นะครับไซยาไนด์เทียบเท่ากับแลคเตตท่องไว้ก่อนครับไซยาไนด์กับแลคเตตมาด้วยกันถามว่าทำไมผมเล่าให้ฟังย้อนลูกกลับไปนะครับไซยาไนด์ออกฤทธิ์ที่ไหนนะไซยาไนด์ทำลายไมโตคอนเดรียครับพอไมโตคอนเดรียเนี่ยมันเอาออกซิเจนไปใช้ไม่ได้ครับมันสร้างพลังงานไม่ได้ร่างกายก็ขาดอะไรนะขาดพลังงานนะครับกล้ามเนื้อขาดพลังงานสมองก็ขาดพลังงานปกติเราใช้กลูโคสใช่ไหมน้ำตาลเป็นพลังงานพอร่างกายขาดพลังงานร่างกายจะอยู่ไหมก็ต้องสู้ครับเราต้องสู้ครับร่างกายก็จะสร้างสารตัวหนึ่งที่เรียกว่าแลคเตตครับแลคติกแอซิดเนี่ยแลคเตตเนี่ยสร้างแลคเตตขึ้นมาเป็นพลังงานเพราะมันขาดออกซิเจนเนี่ยมันขาดพลังงานนะครับร่างกายก็สร้างแลคเตตขึ้นมาเคยได้ยินเรื่องเล่าไหมครับเขาบอกว่าเวลาที่เราวิ่งเราวิ่งวิ่งนานๆวิ่งมาราธอนเนี่ยกล้ามเนื้อตรงน่องมันจะล้าเพราะว่าอะไรนะเพราะว่าแลคเตตมันสูงครับนี่เป็นความเชื่อนะ
มันสูงครับผมเล่าให้ฟังว่าเนี่ยเมื่อร่างกายขาดพลังงานร่างกายก็หาพลังงานสำรองที่ชื่อว่าแลคเตตนะครับทีเนี้ยแลคเตตคุ้นๆมั้ยเซปซิสใช่ไหมครับการติดเชื้อในกระแสเลือดก็เหมือนกันครับเวลาที่คนไข้ติดเชื้อในกระแสเลือดไงเลือดลมมันไม่ค่อยดีเรียกเลือดลมคือติดเชื้อในกระแสเลือดความดันมันตกครับเลือดมันก็ไปเลี้ยงปลายมือปลายเท้าได้แย่เนี่ยก็แปลว่าพยากรณ์โรคไม่ค่อยดีครับแล้วถ้าเราไปเจาะแลคเตตคนไข้เนี่ยถ้าแลคเตตมันสูงอะแลคเตตมากกว่า2มากกว่า4นะก็แปลว่าโอ้โหการติดเชื้อในกระแสเลือดค่อนข้างรุนแรงอะแล้วก็การที่เราให้น้ำเกลือดูแลความดันยังทำได้ไม่ดีพอครับแลคเตตมันก็เลยสูงไงสะท้อนว่าร่างกายยังขาดพลังงานอยู่ครับในคนไข้ติดเชื้อในกระแสเลือดนะถ้าเราให้น้ำเกลือเขาปริมาณเหมาะสมให้ยากระตุ้นความดันให้ยาฆ่าเชื้อได้เร็วครับก็จะทำให้แลคเตตมันน้อยลงไงเพราะว่าร่างกายเริ่มแบบฟูลฟิลอะมีแฮปปี้ครับไม่ต้องใช้พลังงานสำรองแล้วไงแลคเตตจึงเป็นตัวบ่งบอกว่าตอนนี้ร่างกายของเราขาดพลังงานมากน้อยแค่ไหนพอได้นะครับไซยาไนด์เนี่ยไปทำลายที่ไมโตคอนเดรียไงร่างกายขาดพลังงานทำไงไม่ยอมตายอ่ะร่างกายก็เลยผลิตสารที่ชื่อว่าแลคเตตสูงขึ้นไม่ได้ต่างกับเซปซิสเยอะมากเลยครับเซปซิสเมื่อกี้คือเท่าไหร่นะ2ถึง4อ่ะครับใช่ไหมคือจ่อไว้นี่เนี่ยโอ๊ยพอแบบแลคเตต2ก็เริ่มวินิจฉัยเป็นเซปซิสแลคเตต4ก็แปลว่าเรายังให้การดูแลคนไข้ได้ไม่ดีพอนะเรียกว่ารีซัสซิเตตใช่ไหมเราจะต้องให้น้ำเกลือเพิ่มขึ้นทำอนาซาวให้ยาฆ่าเชื้อมันก็อยู่ที่2กับ4ครับมันไม่ใช่โอ้โหเจาะมาทีแลคเตต20คนไข้ติดเชื้อในกระแสเลือดแลคเตตมันไม่ได้สูงขนาดนั้นนะครับแต่ทีเนี้ยไซยาไนด์มันแปลกไงเราเจาะแลคเตตรายงานมา20อย่างเคสที่ในพวกมันสัมปะหลังแลคเตต40คือแบบเฮ้ยห้องแลบรายงานผลผิดหรือเปล่ามันมีด้วยเหรอครับแลคเตต40คือมันสูงมากไงคือต้องเข้าใจว่าคนไข้ที่ติดเชื้อในกระแสเลือดนะครับโอเคก็ยอมรับว่าร่างกายมันขาดพลังงานเพราะเลือดมันไปเลี้ยงไม่พอแต่เลือดมันก็ไปเลี้ยงอยู่ครับนึกออกไหมออกซิเจนมันก็ยังไปได้อะมันก็แบบเกิดแลคเตตขึ้นที่2ถึง4ครับแต่ไซยาไนด์อะทุกหน่วยงานทุกโรงงานนะครับทุกห้องครัวทุกไมโตคอนเดรียถูกทำลายหมดนะครับดังนั้นเนี่ยพลังงานไม่เกิดขึ้นเลยเป็น0เลยครับร่างกายก็ต้องต่อสู้ไงเกิดสารแลคเตตที่มากขึ้นแลคเตตก็ปาไปเยอะมากพูดซะหน้าเลยครับเป็นว่าเนี่ยสำคัญมากไซยาไนด์เท่ากับแลคเตตคนไข้มาด้วยโคม่าแปลกๆครับแปลกๆนะโคม่าแบบประวัติฉับพลันอยู่ดีก็แบบน็อกไปเลยครับแปลกๆมากเลยเจาะเลือดเลือดเป็นกรดเชียร์เฮ้ยทำไมเลือดมันเป็นกรดนะเลือดเป็นกรดจากอะไรนะเจาะบาดแก้ใช่ไหมครับ pH ต่ำเชียร์เราก็ดูอิเล็กโทรไลต์เกลือแร่เมื่อกี้ไงจำได้ไหมแอนิออนแกร็บแอนิออนแกร็บมาดูกว้างเชียร์แอนิออนแกร็บกว้างคิดถึงอะไรครับมัดพายจำได้ไหมเมทานอลยูริเมียอะไรพวกนี้และอีกตัวก็คือแลคเตตสงสัยแอนิออนแกร็บที่มันกว้างประจุลบที่มันแฝงตัวเข้ามาในร่างกายสิ่งแปลกปลอมที่เป็นประจุลบที่อยู่ในร่างกายมันคืออะไรนะมันเป็นคีโตนเหรอเจาะคีโตนก็ไม่สูงครับเจาะแลคเตตปาไป40เฮ้ยมันมีด้วยหรอวะแลคเตต40คิดถึงไซยาไนด์ครับเห็นไหมมันมีเงื่อนไขดังนั้นก็เลยผมก็เลยบอกว่าไซยาไนด์ที่เป็นขวดที่กินแล้วมาห้องฉุกเฉินเนี่ยพบน้อยครับเพราะอะไรอ่ะ1ตายในที่เกิดเหตุครับโหมันขนาดทำลายไมโตคอนเดรียทั้งร่างกายคงไม่รอดนะครับอย่างที่2มาหาแต่วินิจฉัยไม่ได้ก็มีเหมือนกันครับก็คิดว่าใส่ท่อช่วยหายใจอะไรไปเรื่อยเปื่อยอ่ะแล้วก็ไม่ได้สนใจเรื่องของแอร์ไนออนแกปเห็นไหมก็อีกแค่โซเดียมลบโมเลกุลเปิดคอไลน์บวกไปขาดแค่นี้ครับได้คำตอบไซยาไนด์แล้วใครจะไปคิดใช่ไหมสมการแบบง่ายๆแค่นี้ครับไซยาไนด์มาแล้วครับดังนั้นเนี่ยก่อนจบวันนี้ผมอยากจะเน้นว่าสำหรับพยาบาลฉุกเฉินนะครับหรือว่าพยาบาลเวชปฏิบัติหรือว่าพาราเมดิกเนี่ยที่ฟังอยู่อ่ะเฮ้ยคุณโซเดียมลบคอไลน์บวกใบขาวเนี่ยเป็นเทพเจ้าเลยครับมันบอกอะไรได้เยอะมากเลยคืออย่าไปคิดว่าไม่เห็นมีอะไรเลยเฮ้ยมันมีนะแอนอนแกร็บช่วยเราได้เยอะมากเลยไซยาไนด์คือเคสที่ประหลาดๆอย่างเงี้ยครับเคสที่แบบเคสอะไรอ่ะอย่างเงี้ยไอ้แอนอนแกร็บช่วยได้เยอะเลยเคสเนี้ยเจาะไปแอนอนแกร็บมันจะกว้างไงแล้วเราก็มาหาสาเหตุว่าทำไมแอนอนแกร็บมันกว้างมันก็มีไม่กี่ตัวแหละมีเมทานอลเนี่ยมีคีโตนเนี่ยแล้วก็มีแลคเตตเราก็เจาะแลคเตตโหปาไป40เป็นไปไม่ได้ครับแสดงว่าร่างกายคุณเนี่ยไม่มีพลังงานเลยครับเราก็คิดถึงไซยาไนด์ครับก็เริ่มเจาะเลือดใช่ไหมเจาะเส้นเลือดแดงเส้นเลือดดำเนี่ยเอาออกซิเจนมาเทียบกันออกซิเจน2เส้นเนี่ยเส้นเลือดแดงเส้นเลือดดำออกซิเจนแทบจะไม่ต่างกันเลยครับก็แปลว่าเนี่ยสงสัยจะเป็นพิษไซยาไนด์ก็เริ่มให้ยาต้านพิษนะครับพอได้ไหมสนุกขึ้นไหมครับอันนี้คุยแบบมันเป็นเคสที่แปลกครับซึ่งถ้าเราได้ไอเดียไปเราจะแบบนี่สามารถวินิจฉัยโรคที่มันประหลาดๆได้นะยาต้านพิษก็คือโซเดียมไทโอซัลเฟตครับแล้วก็โซเดียมไนเตรตในเมืองนอกจะมีไฮดรอกโซโคบาลามีนนะครับแต่เมืองไทยเราไม่มีนะจำสองตัวครับ2โซเดียมโซเดียม2โซเดียมนะชื่อยาจำยากใช่ไหมจำโซเดียมก่อนครับโซเดียมไทโอซัลเฟตพูดเบาโซเดียมไทโอซัลเฟตครับโซเดียมไนไตรท์ครับมาดูครับเห็นไหมยามันมามันต้องให้คู่กันนะครับ
ยาตัวแรกคือโซเดียมประเทศไทยประเทศไทยใช้ครับโซเดียมไทโอซัลเฟตครับ 25% โซเดียมไทโอซัลเฟตแล้วก็ต้องให้ยาตัวนี้นะโซเดียมในไตรนะครับไม่เอาในเตรดนะในเตรดไว้อมใต้ลิ้นนะครับอันนี้โซเดียมในไตรออกเสียงสูงนะโซเดียมในไตรครับกลไกมันจะยากนิดนึงกลไกค่อนข้างซับซ้อนนะครับผมเล่าให้ฟังเราในเมืองไทยนะเราเริ่มด้วยการให้โซเดียมในไตรก่อนนะครับแล้วเราก็ค่อยให้โซเดียมไทโอซัลเฟตตามมาอันนี้ก็ดูก่อนนะก็คือโซเดียมในไตรเนี่ยครับ1ขวดก็จะมี10ซีซีครับแล้วก็1ขวดก็คือ300มิลลิกรัมนะในผู้ใหญ่เราจะให้300มิลลิกรัมส่วนใหญ่ยาต้านพิษเขาจะคำนวณให้ง่ายๆครับก็คือให้ใช้แอมป์นึงอ่ะคือแบบอย่าไปคิดอะไรซับซ้อนเขาจะผลิตมาพอดีนะครับอย่างเงี้ยก็คือผู้ใหญ่เราจะให้300มิลลิกรัมก็คือให้1แอมป์อ่ะฉีดโซเดียมในอะไรนะในไตรนะครับไม่ใช่ในเตรดนะโซเดียมในไตรฉีดเข้าไป1แอมป์ก่อนทุก 3-5 นาทีครับอันนี้สำคัญครับคือยาต้านพิษส่วนใหญ่ไม่ต้องจำนะครับไม่ต้องจำนะปรึกษาศูนย์พิษครับศูนย์พิษจะให้ข้อมูลมาว่ามันใช้ยังไงแต่ผมเล่าให้ฟังว่าเอ้ยรู้คร่าวๆก็ดีนะครับส่วนใหญ่ยาต้านพิษก็จะผลิตมาแอมป์นึงอ่ะครับให้มันพอดีอ่ะอย่างเงี้ยในผู้ใหญ่ครับ300มิลลิกรัมใช่มั้ยใน1แอมป์ของ300มิลลิกรัมก็จะมี10ซีซีครับพอดีก็คือให้1แอมป์เนี่ยแล้วก็ให้ได้ทุก 3-5 นาทีนะครับแล้วก็ในเด็กอ่ะครับในเด็กก็จะคำนวณเนี่ย10มิลลิกรัมต่อน้ำหนักตัวค่อยว่ากันนะแล้วเราก็จะให้ยาอีกตัวที่เรียกว่าโซเดียมประเทศอะไรครับประเทศไทยครับโซเดียมไทโอซัลเฟตตามมาพอตอนแรกเราให้โซเดียมไตรก่อนนะครับฉีดปุ๊บเนี่ยสักพักหนึ่งก็ให้โซเดียมไทโอซัลเฟตตามมาต้องให้คู่กันนะครับโซเดียมไทโอซัลเฟตเนี่ยก็เนี่ยหลักการคือจ่าย3ขวดครับไม่ต้องจำนะครับศูนย์พิษจะให้คำแนะนำเราครับแต่ผมเล่าให้ฟังว่าไอ้รู้ไปก็ดีครับจ่าย3ขวดจำไว้จ่าย3ขวดนะคู่ของกันนะจ่าย3ขวดครับในผู้ใหญ่นะครับก็คือผมให้ดูนะ1ผู้ใหญ่จะให้ 12.5 กรัมครับหรือว่า50ซีซีนะก็ให้10ถึง20นาทีครับในเด็กก็จะตามเนี้ยให้ที่400มิลลิกรัมต่อน้ำหนักตัวนะครับก็มีตามเนี้ยครับมาดูนะครับโซเดียมไทโอซัลเฟต1ขวดนะครับ1ขวดจะมีอยู่ทั้งหมด18ซีซีครับหรือว่า1ก็คือมี250มิลลิกรัมต่อ1ซีซีเอาเป็นว่า1ขวดของโซเดียมไทโอซัลเฟตเนี่ยมันจะมีทั้งหมด 4.5 กรัมเอาใหม่นะเอาให้ง่ายนะครับโซเดียมไทโอซัลเฟต1ขวดมีกี่กรัมครับในประเทศไทยนะมีอยู่ 4.5 กรัมโซเดียมไทโอซัลเฟตเนี่ยใน1ขวดเนี่ยมันจะมีอยู่ทั้งหมด 4.5 กรัมในผู้ใหญ่ครับเราให้เท่าไหร่นะ 12.5 กรัมครับไหนมีคณิตคิดเร็วครับถามว่าเนี่ยเราจะให้กี่ขวดก็เอา 12.5 หารด้วย 4.5 ก็ประมาณสัก2ขวดกว่าๆใช่ไหมก็คือ3ขวดนะครับพอได้นะใน1ขวดมี 4.5 กรัมครับแต่ผู้ใหญ่เราจะต้องให้ยาโซเดียมไทโอซัลเฟตที่ 12.5 กรัมเราก็หากันเองครับมันก็คือประมาณสัก3ขวดดังนั้นเนี่ยคุณเภสัชก็จะหยิบยาให้เรา3ขวดนะไม่ต้องจำนะครับเดี๋ยวก็ไปดูที่ตามตำราได้นะครับพอได้นะแล้วถามว่าแล้วทำไมเขาไม่ผลิตขวดดึงให้มี 12.5 กรัมเลยนะไม่มีนะครับที่เมืองนอกนะเมืองนอก1ขวดก็คือเนี่ย 12.5 กรัมไปเลยครับก็คือพิษไซยาไนด์มาก็ดูดขวดดึงให้ไปเลยอ่ะไม่ต้องมาคำนวณเยอะแยะทีนี้ไม่ไงเด็กครับเด็กก็ไม่ได้ใช้เยอะขนาดนั้นครับมันก็เหลือไงดังนั้นเนี่ยก็เป็นบรรจุภัณฑ์ของประเทศไทยนะที่เราจะจ่าย3ขวดนะครับไม่ต้องจำนะครับผมให้ดูคร่าวๆแล้วกันมาดูกลไกดีกว่าเอาให้ยากกว่านี้นะครับโอ้ที่มันซับซ้อนมากผมไม่ได้วาดรูปมาทีนี้เวลาที่ไซยาไนด์เข้าร่างกายเนี่ยไซยาไนด์ก็ไปจับกับฮีโมโกลบินนี่ครับทำไมมันต้องไปจับฮีโมโกลบินก็เกิดเป็นไซยาโนฮีโมโกลบินนะครับทีนี้ในไตรนะครับจะไปทำให้ไซยาไนด์หลุดออกจากฮีโมโกลบินนะคือในไตรก็เหมือนกับเมื่อกี้ไงในไตรคืออะไรนะคือดินประสิวครับก็ไปย้อนกับเคสไส้กรอกเมื่อกี้คือผมมารวมกันเพราะว่าแบบมันมีความซับซ้อนที่มันเป็นเนื้อเดียวกันอ่ะมันเหมือนแบบมันเหมือนเป็นเนื้อเดียวกันมาหมดเลยครับทำให้เราอาจจะงงๆนะมันเป็นเนื้อเดียวกันนะครับก็คือเนี่ยในไตรมีความเป็นอนุมูลอิสระสูงมากครับมันก็จะไปออกซิไดซ์ไงทำให้ไซยาไนด์หลุดออกจากฮีโมโกลบินเนี่ยก็กลายเป็นเนี่ยเป็นเนี่ยมันหลุดออกมาจากฮีโมโกลบินนะครับจากนั้นเนี่ยเขาก็จะให้โซเดียมให้โซเดียมไทโอซัลเฟตเนี่ยไปดึงไซยาไนด์มาอีกทีนึงเพื่อให้ขับไปทางปัสสาวะค่อนข้างซับซ้อนนะครับเป็นว่าแบบมันพิลึกพิลั่นมากเลยกลไกมันไปดึงไซยาไนด์ออกมาเนี่ยไปกระชากออกมาด้วยกันทำให้เป็นอนุมูลอิสระนะแล้วก็โซเดียมไทโอซัลเฟตเนี่ยไปจับไซยาไนด์แล้วขับไปทางปัสสาวะอีกทีนึงก็เลยต้องให้คู่กันนะครับพอได้นะครับทีนี้มีข้อกังวลเรื่องของโซเดียมไนไตรนะครับต้องระวังในคนไข้ที่เป็น G6PD นะคนไข้ที่เป็นภาวะเอนไซม์บกพร่องครับ G6PD deficiency พวกนี้ครับเราไปให้โซเดียมไนไตรแรงเข้าจะแตกก็ได้นะก็เป็นปีกย่อยนะครับเอาเป็นว่าสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉินผมว่า2อย่างพอจำชื่อยาให้ได้ครับว่าท่องเรียกชื่อยาถูกครับเขาเรียกว่าโซเดียมไทโอซัลเฟตนะอีกตัวเรียกว่าโซเดียมไนไตรนะครับมีการให้คู่กันนะครับส่วนใหญ่จะไม่ได้ให้ตัวเดียวนะต้องให้คู่กันเพื่อเอายาขับออกไปเอาไซยาไนด์ออกจากร่างกายไปนะครับ
้องให้หมอ ER สั่งไหมใช่ครับส่วนใหญ่ก็ปรึกษาศูนย์พิษนะครับเพื่อพวกยาพวกนี้โซเดียมไทโอซัลเฟตโซเดียมไนไตรต์ครับเป็นยาต้านพิษไซยาไนด์มันก็เป็นกลุ่มยาอะไรครับยากำพร้าครับเป็นกลุ่มยามีพ่อมีแม่ยากำพร้าคือยาที่มีราคาแพงและยาหายากครับซึ่งเมื่อเราสงสัยเคสไซยาไนด์ปรึกษาศูนย์พิษเขาก็จะหาส่งยามาให้ครับส่งจากกรุงเทพบ้างส่งจากโรงพยาบาลใกล้เคียงอันนี้ก็จะส่งมาให้สำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติผมว่าต้องจำชื่อนะครับจำไว้ครับอ๋อคุณหมอเขาสั่งโซเดียมไนไตรต์นะเขาสั่งโซเดียมไทโอซัลเฟตเขาให้ทำไมเป็นกลุ่มยาที่หายากแล้วก็ใช้รักษาไซยาไนด์ครับผมทีนี้ไซยาไนด์ต้องให้ออกซิเจนไหมปฐมพยาบาลเบื้องต้นไงอยู่โรงพยาบาลชุมชนเนี่ยไม่มียาต้านพิษนะครับทำไงดีก็ให้ออกซิเจนเหมือนกันครับถามว่าทำไมเล่าที่ฟังเมื่อกี้ไงเหมือนกับไส้กรอกเอ้ยเหมือนกับคาร์บอกซี่ฮีโมโกลบินเมื่อกี้ครับอย่างน้อยก็ต้องมันต้องมีสักตัวแหละที่มันยังไม่โดนทำลายครับจำได้ใช่ไหมไซยาไนด์ทำลายไมโตคอนเดรียใช่ไหมครับทำให้มันส่งพลังงานไม่ได้แต่จริงๆแล้วเนี่ยร่างกายคนเรามีไมโตคอนเดรียกี่ตัวครับไม่รู้ว่าเป็นพันล้านตัวครับไม่รู้ถึงหรือเปล่ามันก็คงมีไมโตคอนเดรียสักตัวครับที่มันยังไม่โดนไซยาไนด์จับใช่ไหมพอเราให้ดมออกซิเจนไงเราก็หวังว่าออกซิเจนเนี่ยมันจะไปถึงแผ่ส่วนบุญไปถึงไมโตคอนเดรียที่ยังไม่โดนทำลายครับให้นำออกซิเจนสร้างพลังงานได้ดังนั้นเนี่ยถ้าเราเป็นกู้ชีพนะครับการปฐมพยาบาลในกู้ชีพก็คือต้องให้ออกซิเจนนะครับ